ขอบคุณไม่ต้องคนฟอปากต้อนมิตรภาพด้วยนะครับเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมาเยียนเสียดายเมื่อกี้นี้ยังไม่ทันพี่โจยังไม่ทันทักทายพี่นพหนีกลับไปแล้วมั้งมองไม่เห็นแล้วนะกลับไปแล้วกลับไปแล้วนะครับอุตส่าห์มาเยี่ยมมาเยียนเดินทางจากนครปฐมไปเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไม่ว่าจะมาจากบ้านใกล้หรือบ้านไกลก็ตามแต่นะครับผมเดี๋ยวรอดูสักนิดหนึ่งว่าจะมีบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมาไหมเพราะรอบนี้เราสนุกสนานในรอบบัตรธรรมดาไปแล้วนะครับผมเอารอดูสักแป๊บหนึ่งถ้าไม่มีบัตรเหมาขึ้นมาเดี๋ยวเราก็สนุกสนานต่อเนื่องในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดากันต่อๆยาวๆไปแต่ก็สลับสับเปลี่ยนแปลงไปกันไปครับรอบเมื่อกี้เราสนุกกันในรูปแบบของบทเพลงย้อนยุคกันไปแล้วใช่ไหมใช่ก็สลับสับเปลี่ยนรอบนี้ก็เอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดาแต่เราก็ยังไงฮะธรรมดานะโอเครอบบัตรธรรมดาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งรอบนะครับมีบัตรมีตัวแล้วก็เอาขึ้นมาสนุกกับน้องๆด้วยกันด้านบนเวทีร่วมสมัยกันบ้างในรอบนี้ตั้งต้นกันด้วยแม่เสือสาวนะจ๊ะI'm not afraid to die.
เชียวๆนะอ้าวหมดรอบดื่มน้ำดื่มท่ากันสักหน่อยนะเดี๋ยวจะไปลงไปแล้งไปนะครับผมจิบน้ำมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ต่อสำหรับแฟนๆที่มารอให้กำลังใจกับน้องๆนางรำจะมอบมาลัยกันในรอบโชว์นะเดี๋ยวสนุกสนานในสิทธิ์ของบัตรเหมากันอีกหนึ่งรอบนะครับจบจากรอบนี้เดี๋ยวได้เป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำให้ได้รับชมกันด้านหน้าเวทีเป็นที่แน่นอนนะครับผมอ้าวรักษากติกากันหน่อยหมดรอบแล้วนะครับตากล้องเชิญด้านล่างด้วยครับนะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ให้ความร่วมมือแล้วครับเราได้รับคำสั่งกำชับมาจากคณะฝ่ายจัดอย่างชัดเจนนะครับเมื่อหมดรอบแล้วถือความเสมอภาคนะครับเชิญตากล้องลงเวทียกไว้ซะว่าจะเป็นแอดมินของคณะนางรำในแต่ละคณะให้อยู่ได้บนเวทีได้คณะละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับขอบคุณจะเป็นอย่างสูงเลยในรอบนี้เป็นบัตรเหมามาจากที่ไหนครับทีมงานพี่หนึ่งเมืองมีนนะครับเหมามาจำนวน50ใบผ่านน้องๆ นางรำคณะพรพรมเมืองเพชรขึ้นมานะครับระบุขอเป็นบทเพลงร่วมสมัยมันๆ นะอาจอย่างนั้นในเมื่อเจ้าของบัตรระบุบทเพลงร่วมสมัยเราจัดบทเพลงสตริงสนุกสนานรอบนี้รอบเหมาร่วมสมัยด้วยกันเดี๋ยวรอบหน้ารอบโชว์ของน้องๆ นางรำได้รับชมกันแน่นอนสนุกสนานด้วยกันอีกหนึ่งรอบครับThank you.
ไฟหลายคนเอ๊ะทำไมกระตามีไฟทำไมนิวเป็นคนที่มีของเล่นพกติดตัวไว้เยอะมากมีหลายขนาดบ้างซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับผมอ่าคืออะไรฮะของเล่นไงของเล่นของเล่นของเล่นไงไอ้ที่ใส่ถ่านแล้วหมุนดิ้ว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 รู้นิดใช่ไหมฮะกับสวัสดีทักทายพี่น้องกันอีกรอบนึงด้วยนะครับเมื่อกี้นี้แหมเราลงไปทักทายแป๊บเดียวหันไปทีหนีกลับไปซะแล้วต้องให้อาจารย์กวางไปตามตัวกลับมานะครับอุตส่าห์เดินทางมาจากนครปฐมมาเยี่ยมมาเยียนในวันเปิดตัวของพวกเราในคอนเทนต์ก็เอาซะหน่อยนะแสดงวิชาให้พี่ทราบไปซะหน่อยขอบพระคุณอย่างสูงเลยอ่ะรอบนี้เคลียร์มาทีกันไปเดี๋ยวจะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยน้องๆนะครับให้สาวเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาไล่เรียงตารางงานที่เราจะติดตามไปร่วมสนุกกันไว้อีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อความชัวร์เพื่อความจำที่แม่นยำนะงานประจำปีของวัดตำแก้วยังเหลืออีก2คืนพรุ่งนี้17สิงหาอยู่กับพวกเราในคอนเทนต์อีก1คืนนะครับคณะนางรำ4คณะเพชรโสภาขวัญใจตันคงดาวจรัสแสงแล้วก็รุ่งนภาเมืองเพชรนะครับส่วนคืนสุดท้ายกลับมาอยู่กับอาทีมงานกองเชียร์รุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์คณะนางรำ4คณะเช่นเดิมนะฝันใจตันกงเพลินพิษวงจินดาน้องโบนภาพองแล้วก็ดาวจรัสแสงในส่วนของคำคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็อีก2งานที่ประชาสัมพันธ์นะครับย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่สนใจจะไปลงทุนนะครับจับจองพื้นที่ร้านค้าเดือนละงานด้วยกันนะครับกันยายนเนี่ยตั้งแต่วันที่22ถึง29เป็นงานทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมช็อปใช้นะครับบริเวณของลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองนะฮะสามารถติดต่อร้านค้าที่ได้หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517โทรไปพี่ลุนเป็นคนรับสายเองแน่นอนครับส่วนอีกหนึ่งงานในเดือนตุลาคมที่วัดเขาลูกช้างนะครับเป็นงานสินค้าฟู้ดแฟร์ของวัดเขาลูกช้างจะมีตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับทั้ง2งานนี้นอกจากรำวงย้อนยุคจะมีภาพยนตร์นะครับมีดนตรีแล้วก็สวนสนุกร้านค้าของกินของใช้มากมายอย่างไรก็ติดตามไปค้าไปขายติดตามไปร่วมสนุกกันนะครับเวลานี้เป็นเวลาโชว์ของน้องๆนางรำกันด้านหน้าเวทีแล้วนะครับเพลงแรกจัดกันแบบคลาสสิกสายกันสวย